อรุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับวันจันทร์นะคะวันนี้เริ่มต้นการทำงานวันแรกติดตามผลกีฬาน่าสนใจในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเราจะเริ่มกับช่วงเมื่อวานช่วงค่ำครับก็มีเกมอุ่นเครื่องของบรรดาทีมสโมสรในไทยพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะก่อนที่จะเปิดฉากฤดูกาลใหม่2015กับไทยพรีเมียร์ลีกลีกสูงสุดของบ้านเรามังกรไฟเทโรครับเมื่อวานนี้เล่นในบ้านที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามีนบุรีลงอุ่นเครื่องกับทีมเยือนอย่างลาวโตโยต้า FC ครับทีมเยือนจากลาวนะครับเทโรนี่มาในชุดเสื้อสีแดงครับกางเกงสีเข้มเกมนี้ฝั่งเจ้าบ้านเทโรได้ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่2นาทีแรกจากอีวานบอสโควิชก่อนที่จะผมบุกอยู่หนักครับแล้วก็ในช่วงท้ายเกมนาทีสุดท้ายนั่นเองครับก็เป็นบอสโควิชเจ้าเดิมครับที่มาทำประตูที่2ในเกมนี้ให้กับ BEC เทโรศาสนะเป็นฝั่งเอาชนะลาวโตโยต้า FC ไป 2-0 โปรแกรมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลใหม่2015วันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ BC เทโรศาสนะจะเล่นในบ้านรับมือเชียงรายยูไนเต็ดลงเตะ 18:00 นพร้อมกับอีกคู่ก็คือราชบุรีมิตรผล FC เจอกับ TOT SC ครับส่วนคู่อื่นในวันเสาร์นี้ 18:00 นตรงครับเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเปิดสนาม i Mobile เจอกับการท่าเรือ FC และ 20:00 นตรงครับเป็นอาร์มี่ยูไนเต็ดเจอกับราชนาวี FC ครับนี่ก็คือโปรแกรมแข่งขันนะครับในเปิดฤดูกาล2015ของไทยพรีเมียร์ลีก4คู่นะครับ4สนามซึ่งจะลงเตะกันแล้วก็นี่คือโปรแกรมของวันอาทิตย์ครับมีชัยนาทเจอกับแบงคอกบางกอกกลาสเจอกับศรีสะเกษนะครับ18:00 นเตะพร้อมกันนะครับ18:00 นตรงเป็นนครราชสีมามาสเตอร์ FC ทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับจะเล่นในบ้านเจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดรับมือของแข็งเลยนะครับส่วนคู่ดึกลงมาหน่อยครับก็เป็น20:00 นตรงคือโอสสภา M150 สระบุรีจะเล่นในบ้านเจอกับสุพรรณบุรี FC ครับมาติดตามฟุตบอลเยาวชน19ปีชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยรางวัลโค้กครับครั้งที่18นัดชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ครับที่สนามทูปะเตมีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าครับในชุดน้ำเงินลงสนามป้องกันแชมป์พบกับ SG เมืองทองยูไนเต็ดทั้ง2ทีมได้ส่งนักเตะเยาวชนชุด19ปีทีมชาติไทยลงสนามกันหลายคนครับแต่ว่าครึ่งแรกยัง 0-0 ครึ่งหลังจังหวะนี้ครับนาที52เมืองทองนี่มาได้จุดโทษครับจากจังหวะที่ชัยวัฒน์บุราณครับไปโดนอมรเรศอมรเลิศศักดิ์เสียบในเขตโทษโดนใบเหลืองด้วยแล้วเสียจุดโทษด้วยและเป็นสุประวีมีประธานสังหารเข้าไปเฉียบขาดยู19ปีของเมืองทองครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0แถมในช่วงนาทีที่72ครับท้ายเกมครึ่งหลังนี่บุรีรัมย์ต้องเหลือ10คนนะครับวุฒิไกรประธานไปทำฟาวพิทธิวัฒน์สุขจิตธรรมกุลครับโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงจบเกมเมืองทองยูไนเต็ดก็ได้จุดเพิ่มประตูใช้นั่นแหละครับเป็นฝ่ายโค่นแชมป์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป 1-0 คว้าแชมป์พร้อมกับรับถ้วยรางวัลโค้กครับและเงินรางวัลอีกกว่า1ล้านบาทไปครอบครับนี่แหละค่ะแชมป์นะคะจากฟุตบอลค่ะมาดูที่การแข่งขันเซปักตะกร้อกันบ้างรายการนี้เป็นการแข่งขันประเภททีมเดี่ยวชิงแชมป์โลกนะคะมีชื่อรายการว่า Istaf Super Series ค่ะแข่งขันกันสนามที่2ของฤดูกาลนี้ที่ประเทศมาเลเซียนัดชิงชนะเลิศค่ะทีมหญิงนะคะของเราทีมหญิงไทยค่ะเจอกับเวียดนามนะคะสาวไทยค่ะนำลิ้วไปก่อน11-0ค่ะในเซตแรกก่อนที่เวียดนามจะไล่มาเป็น1-11ก่อนที่สาวไทยยังคงทำแต้มนำห่างออกไปจบเซตแรกค่ะ21-8เราเอาชนะไปได้ขึ้นนำก่อนนะคะ1-0เซตต่อกันที่เซตที่2ค่ะสาวไทยยังเป็นฝ่ายออกนำแล้วก็เอาชนะไปได้ในเซตนี้21-12คว้าแชมป์สนามที่2ไปครองได้สำเร็จค่ะตะกร้อสาวไทยของเราก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยนะคะส่วนทีมชายค่ะแข่งขันกันไปก่อนปรากฏว่าเจอกับเจ้าภาพมาเลเซียเราไปพ่ายให้กับมาเลเซียค่ะมาเลเซียเอาชนะไทยไป2เซตรวดนะคะ21-7แล้วก็21-19มาเลเซียคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองสำหรับการแข่งขันในสนามที่3ค่ะจะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่12-15มีนาคมนี้นะคะก็ติดตามเชียร์กันได้กับอีก1ชนิดกีฬาที่ไทยก็ถือว่าไม่เป็นรองใครเหมือนกันเซปักตะกร้อค่ะอย่างที่นุ่งดาบอกไปนะครับสนามสุดท้ายที่อินโดนีเซียนี้เรายังมีโอกาสแก้ตัวนะครับว่าจะมีการกลับคืนเข้ามาสู่บัลลังก์แชมป์ซุปเปอร์ซีรีส์หรือไม่กับรายการอิสตัฟนี้นะครับไปกอล์ฟกันบ้างกอล์ฟรายการทัวร์ผสมครับเป็นโคเซนชั่นระหว่างยุโรปเปียนแล้วก็เอเชียนทัวร์รายการในแบงก์มาเลเซียโอเพ่นรุ่นมาติชัดลงไปเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้กลายเป็นม้ามืดที่เข้าป้ายวินนะครับจากอินเดียแข่งกันที่สนามกัวลาลัมเปอร์กอล์ฟคันทรีคลับในกรุง KL ของมาเลเซียนี่เองครับวันสุดท้ายมาเลเซียโอเพ่น
อาเนียบานลาฮิรีครับเป็นโปรจากอินเดียซึ่งรอบ3วันเดียวทำถึง10อันเดอร์เมื่อวานวันสุดท้ายในผลงานขึ้นลงๆนะครับทำ6เบอร์ดี้เสียไป2โบกี้จบเข้ามาอีก4อันเดอร์พาร์ช็อตแอปโรชที่เฉียบขาดเหลือเกินครับแล้วก็เกือบจะเป็นอัลบาทรอสเลยหรือว่าดับเบิลอีเกิลสกอร์รวมที่4วันคว้าแชมป์ที่16อันเดอร์พาร์เฉือนชนะเบิร์นวิสเบเกอร์จากออสเตรียซึ่งมาเสียโบกี้บนหลุม17และพลาดเบอร์ดี้บนหลุมสุดท้ายไปแค่สตรกเดียวเท่านั้นเองและเฮลลี่นี่คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลไป 500,000 เหรียญหรือกว่า16ล้านบาทครับนับเป็นแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการแรกของเจ้าตัวและเป็นแชมป์เอเชียนทัวร์รายการที่6เตรียมขยับต้นสัปดาห์นี้แล้วนะครับจะประกาศวันนี้จากอันดับ73ของโลกไปติดท็อป40ของโลกในสัปดาห์นี้ครับผลงานนักกอล์ฟไทยคนอื่นครับดีที่สุดก็เป็นธัญญากรครองผาจบอันดับ20ร่วมกับธงชัยใจดีสกอร์เท่ากัน5อันเดอร์รับไปคนละ1ล้านบาทครับพรหมสวัสดิ์อันดับ25สกอร์4อันเดอร์อติวิทย์เจนวัฒนานนท์อันดับ47จบ1โอเวอร์และชวลิตพลาผลอันดับ52สกอร์2โอเวอร์พาครับค่ะปิดท้ายกีฬาในช่วงนี้กันเรื่องของเทนนิสค่ะในการแข่งขันเทนนิสเฟดคัพนะคะเจ้าภาพค่ะโปแลนด์เจอกับทีมเยือนก็คือรัสเซียบรรยากาศสีสันข้างสนาม สุดยอดจริงๆค่ะคือรัสเซียเนี่ยนำไปแล้ว2ต่อ0คู่นะคะเพราะฉะนั้นความกดดันตกอยู่ที่โปแลนด์เต็มๆอนิสการาสวานสกาเมืองอันดับ8ค่ะเจ้าภาพเจอกับสาวเสียงดังจากรัสเซียมาเรียชาราโพวาเกมนี้รัสวานสกาต้องการชัยชนะนะคะแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วต้านไม่ไหวจริงๆค่ะมาเรียชาราโพวาเอาชนะไป6ต่อ1และ7ต่อ5ทำให้ทีมรัสเซียขึ้นนำ3ต่อ0นะคะดวลกันต่อค่ะในการแข่งขันประเภทหญิงคู่นะคะหญิงคู่ค่ะก็ปรากฏว่ารัสเซียยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะรัสเซียนะคะวิทเลียดิเชนโกค่ะจับคู่กับอนาสตาเซียพาฟลูเชนโควาเอาชนะคู่ของนักเทนนิสจากโปแลนด์ไปได้นะคะ6ต่อ4และ6ต่อ4ทำให้รัสเซียเอาชนะโปแลนด์ไปอย่างสวยหรูทีเดียวค่ะ4ต่อ0แล้วก็จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะคะจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเยอรมนีหรือว่าออสเตรเลียค่ะรัสเซียปีนี้ยังคงแข่งแกร่งในรายการประเภททีมหญิงชิงแชมป์โลกนะครับเฟดครับค่ะนี่คือข่าวกีฬาในช่วงแรกนะคะส่งกลับไปทางคุณนิธินาถกับคุณอรชนซึ่งสีเสื้อนั้นแซ่บเหลือเกินเพิ่งเหลือไปนี่หน้าอะไรมันยังแยงตาอยู่สะท้อนดีเหมาะกับเช้าวันจันทร์ที่ต้องปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นมาทำงานใช่ไหมคะนอกจากความสวยความใสแล้วก็ได้สีเสื้อเนี่ยแหละคือสีเสื้อไม่เท่าไหร่กางเกงสีเหลืองค่ะคุณผู้ชมอยากจะเห็นเธอเห็นชียินโชว์ท่านผู้ชมยังเลยรู้สึกชีวิตมันมีความสุขดีอะค่ะสีสันของชีวิตสีสันของชีวิตขอบคุณมากค่ะน่ารักจริงเลยคู่ขวัญคู่นี้ขวัญเรียมไม่ใช่คู่เราใช่ไหมครับเขาเนาะช่วยคิดช่วยทำวันนี้คุยกันเรื่องของสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ภัยแล้งครับค่ะ